ากันไปชิมอาหารจานแปลกค่ะนั่นก็คือราเมงปาปิลันย่าค่ะคุณโจที่ประเทศญี่ปุ่นฟังดูน่ากลัวเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของโลกที่เป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่มีเมนูแปลกนี้ขึ้นค่ะรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังรีวิวจากคนญี่ปุ่นกันค่ะร้านนินจาคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะเป็นธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในย่านอาซากุสะของกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นค่ะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมแปลกแหวกแนวค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจย่อยของบริษัททัวร์ฮอลิเดย์แจ็คและคาเฟ่แห่งนี้ค่ะก็เพิ่งจะจัดกิจกรรมพิเศษไปเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะด้วยการชวนลูกค้าเนี่ยให้มาชิมราเมงปลาปิรันย่าโดยรับประกันด้วยนะคะว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่นำปลาปิรันย่าเนี่ยมาทำเมนูราเมงให้ได้ชิมกันค่ะคุณผู้ชมครับทางCEOของร้านนี้นะฮะเขาออกมาบอกนะครับว่ามีการนำเข้าปลาปิรันย่านะครับจาก Amazon นะฮะที่ประเทศบราซิลเนี่ยทั้งหมดประมาณ300กิโลกรัมด้วยกัน300กิโลกรัมนี้มีประมาณ 2,000 ตัวเลยทีเดียวนะครับเอามาทำอะไรบ้างนะฮะก็เอามาต้มเป็นน้ำซุปราเมงรวมไปถึงเอาไปทอดกรอบนะครับรับประทานร่วมกับเส้นของราเมงด้วยวัตถุดิบทั้งหมดนี้นะสามารถทำเป็นราเมงได้ประมาณ 1,000 ชามด้วยกันก็เลยเปิดได้เพียง4วันเท่านั้นเป็นกิจกรรมพิเศษขึ้นมานะครับช่วงวันที่20ถึง23กันยายนที่ผ่านมาครับค่ะมาดูเมนูราเมงปิรันย่าบ้างนะคะเขาบอกว่ามีให้เลือก2เมนูด้วยกันค่ะก็คือเป็นราเมงน้ำซุปปิรันย่าค่ะราคาชามละ 3,000 เยนหรือว่าประมาณ844บาทอีกอย่างนึงค่ะเป็นราเมงพร้อมน้ำซุปปิรันย่าเสิร์ฟพร้อมหัวปลาปิรันย่าค่ะมีราคาต่อชามประมาณ 5,500 เยนหรือว่าประมาณ 1,548 บาทค่ะสูงเหมือนกันนะฮะซึ่งลูกค้าที่มีโอกาสได้รับประทานนะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าปลามันคงจะไม่มีเนื้อเยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าพอได้ชิมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารับประทานง่ายมากรสและกลิ่นนะฮะคล้ายกับปลาจานซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีปลาชนิดนี้อยู่ในวงตระกูลนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าปลาอีคุดนะฮะขณะที่ลูกค้าอีกคนนึงบอกว่าน้ำซุปที่เคี่ยวจากปลาปิรันย่านั้นอร่อยดีนะฮะจนสามารถทานได้หมดอย่างรวดเร็วที่สำคัญคือแกะก้างปลาได้ง่ายกว่าที่คิดมากนะฮะคุณโจเคยทานไหมคะปลาอีคุดไม่เคยแล้วก็ยังไม่เคยทานปิรันย่าด้วยเขาบอกว่าต้องรอนานมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าจากลุ่มน้ำแอมะซอนคือต้องส่งไปที่นะฮะริโอเดอจาเนโรนะฮะของบราซิลนะครับรวมไปถึงส่งไปยังอเมริกาแล้วปลายทางเนี่ยค่อยไปที่กรุงโตเกียวราคาใช่ราคาต่อกิโลกรัมก็คือ 2,800 บาทนะน่าสนใจมากจริงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดขนาดนั้นคือมันมีการกินปลาชนิดนี้อยู่แล้วปลาปิรันย่านะครับแต่ว่าไอเดียจริงๆเนี่ยคือวัน April Fool Day อ๋อก็คือโกหกลูกค้าว่าจะมีเมนูนี้ใช่แล้วปรากฏว่าคนสนใจมากเขาก็เลยเอาไอเดียนี้นะฮะลองมาขายจริงๆสรุปก็เลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคนมาต่อแถวนะเพื่อเข้าไปชิมเมนูนี้นะครับ